สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้เหมือนเคยเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนพับแรปเตอร์กันนะครับหรือเวโลซิแรปเตอร์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับเท่มากเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับใช้กระดาษขนาด A4 นะครับแล้วตัดออกก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้กระดาษขนาด A5 นะครับผมตัดออกไว้แล้วก่อนนะครับที่ผมใช้ขนาดนี้เพราะให้ขนาดมันเหมาะกับตัวแรปเตอร์นะครับและเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับให้มันสมจริงขึ้นนะครับเพราะแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กนะครับเริ่มกันเลยนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับจับด้านบนด้านในด้านใดด้านหนึ่งมานะครับจากนั้นตัดส่วนนี้ออกนะครับส่วนสี่เหลี่ยมออกนะครับในทุกๆอันที่ผมเคยทำนะครับขนาดจะได้ออกมาตามขนาดของกระดาษเลยนะครับในทุกชิ้นนะครับต่อมาครับครึ่งนะครับกาออกนะครับและพับเฉียงมาหาตรงเส้นกึ่งกลางนี่นะครับพับด้านขวานะครับกางออกนะครับและใช้มือสอดเข้าไปนะครับและกดข้างบนลงมาและพับด้านข้างตามรอยเลยนะครับจากนั้นพลิกกลับนะครับและทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นต่อมาพับด้านข้างมาหาตรงเส้นกึ่งกลางนะครับตามรอยเลยนะครับทำทั้งสองข้างนะครับต่อมาพับด้านบนลงมาตามรอยเส้นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพับลงมาเลยครับจากนั้นกางออกนะครับและพับเด็กแล้วดึงขึ้นนะครับและพับด้านข้างตามรอยที่พับไว้เลยนะครับอย่างนี้ครับค่อยๆนะครับให้ตรงและเรียบด้วยนะครับลงนะครับจากนั้นต่อมาพลิกกลับนะครับและทำเหมือนเดิมเลยนะครับเ
ขึ้นนะครับเสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อมาเอาด้านบนลงมานะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับต่อมาให้พับด้านบนตรงนี้ลงมาหาตรงรอยเส้นตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นจางๆหน่อยนะครับพับลงมาเลยครับจากนั้นกางออกแล้วพับไปด้านหลังด้วยนะครับเสร็จแล้วกางออกนะครับและจับด้านข้างดึงออกนะครับให้มันป่องขึ้นนะครับนี่มันจะป่องขึ้นนะครับจากนั้นใช้นิ้วพยายามกดด้านล่างก็ได้นะครับหรือดันข้างบนก็ได้นะครับให้ตรงตามรอยที่เราพับไว้นะครับและพับเก็บเลยนะครับให้นิ้วดันด้านข้างนี่แล้วพับเก็บเลยนะครับค่อยๆหน่อยนะครับขั้นตอนนี้จะยากสำหรับหลายๆคนหน่อยนะครับเสร็จแล้วพับไปเลยนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนส่วนของเพชรนะครับสำหรับบางท่านถ้ามีเทคนิคนอกเหนือจากนี้ก็สามารถทำได้นะครับทำได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางคนจะทำตามผมก็ได้นะครับต่อมาเอาด้านบนนี่ขึ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นต่อมาพับเฉียงนะครับให้ตรงตามรอยเส้นนี้นะครับตามรอยเลยนะครับจากนั้นทำอีกด้านด้วยนะครับเมื่อกี้ข้างซ้ายต่อมาข้างขวาประมาณนี้นะครับแล้วแต่จะแต่ละคนจะทำข้างไหนก่อนก็ได้นะครับต่อมาเอานิ้วดันด้านข้างนี้นะครับและจับลงมาตามรอยเลยนะครับและหันไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับต่อมาด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองข้างเมื่อทำเสร็จแล้วให้หันไปทางเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนขานะครับแบบนี้นะครับให้เลือกไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับต่อมาให้พับตรงนี้นะครับพับขึ้นตามรอยเส้นข้างในนี่เลยนะครับเห็นไหมครับพับขึ้นไปเลยครับทั้งอันเลยครับจะได้แบบนี้นะครับตรงนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังนะครับเสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับถ้าใครทำถูก
จะเหมือนผมเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังทำอยู่นะครับต่อมาพับส่วนขาลงนะครับตรงตามรอยเส้นนี้นะครับพับเฉียงลงมานี้นะครับสองข้างนะครับต่อมาพับด้านนี้ลงนะครับการใช้นิ้วสอดเข้าไปและดันข้างบนลงมาและใช้นิ้วจับปลายแหลมนี่ยาวๆนี่ไว้นะครับและเอามาประกบกับเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากนั้นพับไปเลยนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับด้านหน้าก็ทำเช่นกันเลยนะครับต่อมาเราจะทำส่วนหางกันนะครับโดยการพับไปนะครับพับไปด้านหลังนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปข้างในนะครับและพับลงไปเลยครับตามรอยเส้นข้างในนี่นะครับจะมีเส้นอยู่นะครับให้เรามองเห็นนะครับพับไปตามรอยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนหางนะครับจะได้แบบนี้นะครับทำด้านนี้ด้วยนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาเราจะพับตรงส่วนขาท่อนบนนะครับพับตรงนี้ลงมานะครับพับลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นกางออกและพับเก็บเข้าไปนะครับตามรอยที่เราพับไว้นะครับจะได้แบบนี้นะครับทำทั้งสองด้านนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้ไปนะครับพับไปอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นกางออกและตรงนี้ออกนะครับและพับตรงนี้เก็บเข้าไปนะครับตามรอยที่เราพับไว้นะครับจากนั้นเก็บไปนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับThank you.
เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะทำส่วนหัวกันนะคะด้วยกันใช้นิ้วดันตรงนี้ไปด้านหลังนะคะและดันด้านบนลงมานะครับให้ประกบกับเส้นข้างล่างสุดนะครับทั้งอันเลยนะครับแล้วใช้นิ้วดันตรงนี้ไปให้สุดเลยนะครับและกดลงนะครับได้ลักษณะนี้นะครับต่อมาด้านนี้ด้วยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาพับเฉียงขึ้นนะครับพับไปจนสุดข้างในเลยนะครับและกางออกนะครับและใช้นิ้วสอดและดันด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับและพับเก็บไปเลยนะครับต่อมาทำส่วนหัวนะครับด้วยการดึงตรงนี้นะครับดึงด้านข้างนี่นะครับดึงให้ได้รูปแบบนี้นะครับดึงออกมาประมาณนี้นะครับดึงออกมาเยอะๆหน่อยนะครับและกดด้านบนลงนะครับกดด้านบนลงและพับลงมาทั้งอันเลยนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับต่อมาให้พับปากเก็บไปเลยนะครับพับไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพับเก็บไปนะครับต่อมาเราจะทำส่วนแขนกันนะครับแขนหน้านะครับพับไปด้านหลังนะครับและพับมาเฉียงมาให้ประกบกับเส้นตรงนี้นะครับสองข้างนะครับต่อมาจะดัดแขนให้สมจริงขึ้นนะครับให้แขนมันดูเรียวเล็กหน่อยนะครับใช้นิ้วจับจีบนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทำเท้านะครับด้วยการพับเฉียงไปนะครับจากนั้นกางออกและใช้นิ้วดันด้านในและจับตรงนี้ขึ้นมานะครับและพับไปตามรอยเลยนะครับตามรอยที่เราพับไว้นะครับข้างนี้ด้วยนะครับอ
ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล็ปเตอร์ของผมนี่เท่มากเลยนะครับตัวนี้ผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับนี่เท่มากเลยนะครับบางคนจะเขียนหน้าตาก็ได้นะครับวาดหน้าตาได้นะครับแบบตัวนี้ของผมนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมไอ้ลาไปก่อนสวัสดีครับ